ด้านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนิพนธ์บุญญามณีและนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก2ท่านได้ประชุมมอบนโยบายข้าราชการหน่วยงานในสังกัดและผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยเน้นย้ำการทำงานตามหลักการนะคะให้มีส่วนร่วมของรัฐบาลหรือว่าประชารัฐพร้อมกล่าวถึงการใช้จ่ายงบประมาณ 15,800 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ทุกจังหวัดไปช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งได้กำชับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายให้ทุกหน่วยงานเสนอโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกันสักหน่อยค่ะปัญหาคือเวลามันมีน้อยเพราะฉะนั้นในขณะนี้พื้นที่ก็ต้องเตรียมการคู่ขนานคำว่าเตรียมการเนี่ยเนื่องจากเวลามีน้อยเพราะฉะนั้นแผนงานโครงการเนี่ยจะต้องเป็นแผนงานของโครงการของหน่วยงานที่มีอยู่แล้วในพื้นที่นะแล้วก็ตรงกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในตอนนี้นะเพราะฉะนั้นต้องเอาโครงการพวกนี้มาถ้าไม่เริ่มโครงการใหม่เนี่ยอย่างไรก็ไม่ทันเอาโครงการพวกนี้มาพิจารณาแล้วก็ร่วมกันในใช้กบจ.ก็คือคณะกรรมการบริหารจังหวัดเนี่ยนะครับในการที่จะพิจารณาโครงการ